พีนายดีทำเพลงดิสคิวเทลฟาดแข่งรถกับยูไดใครจะชนะแฟนคลับลิซ่าแบ็คพิงค์ซื้อที่บนดาวอังคารให้น้องลิซ่าสวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซเชียลวอดนะครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างเตรียมไปติดตามกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเมื่อมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนะครับและไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยกับใส่กันเดือดแจ๊ดชวนชื่นกับแร็ปเปอร์ชื่อดังแจ้งภรรยาคนสวยของแจ๊ดออกมาไลฟ์เคลียร์ดราม่าในฐานะผู้จัดการจากเรื่องราวของแร็ปเปอร์ชื่อดังนะครับอย่างพีนายดีนะครับได้เปิดศึกดราม่าเดือดกับแจ๊ดชวนชื่นนะครับที่เราได้นำเสนอเรื่องราวไปแล้วที่ตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับไปดูได้ที่ตรงนี้นะครับผมและตอนนี้ครับแจงนะครับภรรยาคนสวยของแจ๊ดชวนชื่นนะครับออกมาไลฟ์เคลียร์ดราม่าและอธิบายเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับไม่เข้าข้างใครและพูดเป็นกลางที่สุดในความคิดเห็นส่วนตัวของตนและยอมรับว่าต้นเรื่องแจ๊ดชวนชื่นผิดเนื่องจากใช้ถ้อยคำไม่สุภาพลงในพื้นที่สาธารณะเป็นตัวอย่างที่ไม่สมควรซึ่งแจงเองก็ได้ตักเตือนกล่าวว่าแจ๊ดชวนชื่นในเรื่องนี้แล้วการออกมาไลฟ์ผ่าน Facebook ครั้งนี้อยากให้เรื่องนี้ไม่บานปลายและจบลงซึ่งหลังจากไลฟ์ชี้แจงไปนั้นก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายด้านคุณแจ๊ดคุณแจงเนี่ยจบแล้วแต่ด้านคุณพีนายดีเนี่ยจะจบหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่จบแน่ๆเพราะว่าทางพีนายดีนะครับได้ปล่อยเพลงล่าสุดออกมาซึ่งชื่อเพลงชื่อว่าดมครับอู้จะเป็นยังไงลองไปฟังวันนี้คือพีนายดีกูไม่ใช่ยาวยุดยาโจแจ๊ดส่งมึงกับแวนคีฟิโนยืนรวมกันแล้วสีแม่งแปดอย่างกับปีโป้และนี่นะครับก็เป็นเพลงที่พีนายดีนะครับได้ปล่อยมาบอกเลยว่าเป็นเพลงดิสอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ทว่าครับเรื่องราวนี้ยังไม่จบลงง่ายๆจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องติดตามเลยนะครับสำหรับดราม่าแจ๊ดปะทะพีนายดีครับผมเคยเป็นตลกที่กูชอบมากกว่าใครแชทที่มึงลบมึงก็รู้อยู่แก่ใจแล้วก็ไปที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับกลับมาหวานอีกครั้งการกับเสกประกาศจัดงานเฉลิมฉลองวิวากับเสกโรโซกลับมาหวานอีกครั้งนะครับสำหรับการนับว่าเป็นเรื่องฮือฮาสำหรับชาวโซเชียลอย่างมากเมื่อการวิภารุณแผนวิวากับเสกโรโซอีกครั้งในวันที่7สิงหาคมซึ่งตรงกับวันเกิดของเสกโรโซหลังจากที่ทั้งสองได้ทำบุญถวายสังฆทานพระ12รูปเสร็จสิ้นก็ได้โพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดและข้อความแผนงานแต่งเล็กของทั้งคู่แผนกันไว้ว่าจะจัดพิธีมงคลสมรสกันแบบเล็กๆไม่เป็นทางการเป็นของขวัญให้พ่อแม่และลูกๆทั้ง3ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมสำหรับคุณกาลและคุณเสกโรโซครับแล้วก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่านะครับกับช่วงข่าวดีๆนะครับ Vader Immortal A Star War เกมรูปแบบ VR ประกาศวางจำหน่ายแล้ว25สิงหาคมนี้ครับโดยรูปแบบการเล่นนั้นเป็นแบบ VR ด้วยและไปที่ Borderlands 3เปิดให้ทดลองเล่นอยู่ในสตรีมแล้วตอนนี้ฟรี ได้เปิดให้ทดสอบเล่นแล้วนะครับ Borderlands 3ครับตั้งแต่วันนี้จนถึง12สิงหาคมนี้ครับใครอยากทดลองเล่นนะครับก็ไปลองทดลองเล่นได้ครับที่สตรีมครับผมแล้วไปที่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากยังโอมครับกับเพลงที่มีชื่อว่าพบกันใหม่ Featuring Freak XD Official Audio ครับผมและนี่ก็คือช่วงข่าวดีๆนะครับแล้วไปต่อเลยที่แฟนคลับชาวจีนของลิซ่าแบ็คพิงค์ครับแต่งจะเล่นใหญ่จัดโดนแปลอักษรฉลองครบรอบเดบิวต์4ปีก่อนหน้านี้นะครับเราได้นำเสนอเรื่องราวของแฟนคลับชาวจีนนะครับเตรียมส่งภาพเจนนี่นะครับขึ้นไปบนดาวเทียมนะครับเพื่อฉลองการเดบิวต์ครับและล่าสุดนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในวันฉลองครบรอบ4ปีเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอย่างแบ็คพิงค์นะครับที่ได้เดบิวต์ขึ้นมาซึ่งก็มีแฟนคลับทั่วโลกนะครับต่างร่วมกันเฉลิมฉลองและแสดงความยินดีให้แก่พวกเธอแต่ขอบอกเลยว่าไม่มีใครเล่นใหญ่เท่าแฟนคลับชาวจีนอีกแล้วครับเพราะพวกเขานะครับทำการฉลองให้กับน้องลิซ่าแบ็คพิงค์ด้วยการจัดโชว์อันยิ่งใหญ่อลังการเหนือแม่น้ำแบบนี้ครับผมอู้หลายคนคงสงสัยว่าแสงไฟเหล่านี้คืออะไรจริงๆแล้วมันคือโดนหลายสิบลำมาแปลอักษรรวมตัวกันครับจัดโชว์โดยแฟนคลับจีนที่ชื่นชอบน้องลิซ่าโดยเฉพาะเลย
และไม่ได้มีแค่โดรนเท่านั้นนะครับยังมีแฟนคลับจีนอีกหลายกลุ่มสร้างสรรค์ทั้งยิงโปรเจคเตอร์ทำป้ายไปจนถึงฉายภาพน้องลิซ่าบนเรือก็มีนี่คือความทุ่มทุนสร้างของบรรดาแฟนคลับชาวจีนของลิซ่าเขาแล้วครับผมยังไม่หมดเท่านี้นะครับล่าสุดนะครับชาวเน็ตออกมาเผยว่ามีแฟนคลับลิซ่าครับซื้อที่ดินบนดาวอังคารให้น้องไปอีกวู้แถมก่อนหน้านี้ในวันเกิดของน้องก็เคยมีคนซื้อที่ดินบนดวงจันทร์เป็นของขวัญวันเกิดให้เธอด้วยนะเออโอ้โหยังไงล่ะของเจนนี่แค่ขึ้นไปดาวเทียมตอนนี้ครับผมมีคนซื้อที่บนดาวอังคารให้น้องลิซ่าฉลองเดบิวต์อีกแล้วครับผมโอ้สุดยอดจริงๆเลยครับผมเป็นข่าวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่นี่คือเป็นข่าวที่มาจาก Twitter นะครับผมเห็นแล้วก็ดีใจแทนน้องลิซ่าจริงๆครับที่มีคนรักเธอมากมายขนาดนี้นะครับอู้แล้วที่มันซื้อได้จริงๆอ่ะแล้วมันซื้อกับใครและนี่ก็คือเรื่องราวของการเฉลิมฉลองให้แก่ลิซ่าแบ็คพิงค์ในการเดบิวต์วงครบ4ปีครับและไปที่คลิปคนดังแข่งรถชิวๆล้านวิวได้ไงต่อให้ใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้นะครับจากช่องของยูไดเอ็กทูนะครับก็คือในคลิปนะครับนนยูไดนะครับได้ชวนดีเจภูมินะครับไปแข่งรถที่สนามแข่งครับโดยดีเจภูมินะครับก็ได้นำรถแลมโบกินี่ส่วนยูไดนะครับก็ได้นำรถ GTR และคิวเทลบ้านะครับก็ได้นำรถสุดรักของเขานะครับเบอร์ซิเดสเบนซ์นะครับมาลงแข่งกันในสนามนะครับและบอกเลยว่าการแข่งขันเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆนะครับแต่พวกเขาแข่งรถกันในสนามแข่งนะครับ go 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 chill 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 ดูได้ครับชนะทุกคันชนะเฟอร์รารี่ชนะเบนชนะแรมโบด้วยโทษทีนะตะกี้นี้ปล่อยคันเร่งไป4วิยังตามไม่ทันเลยหรอร้องน้ำอ่อนให้แล้วสุดๆแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้ก็สนุกสนานมากๆนะครับสำหรับคลิปแข่งรถนะครับก็ไปติดตามดูคลิปเต็มๆได้ที่ช่องของ Yudai X2 นะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะที่สำคัญกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวูดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับBye. แต่งชุดในธีม Forza อย่างตัวอย่างเช่น Star Wars Jedi Fallen Order นะครับ Fallen Order คนนั้นก็ไหน